วันนี้จะมาแนะนำมหาวิทยาลัยแพทย์ในจีนที่มีทุนเยอะแล้วก็แพทย์แท้สมาไทยรับรองเป็นหมอที่ไทยได้ค่ะอยากจะบอกว่าทางพี่อี้เนี่ยมีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแพทย์หลายแห่งที่แพทย์แท้สมาไทยรับรองแล้วถ้าสนใจนะคะสามารถกดลิงก์ในโปรไฟล์มาปรึกษากันได้นะคะเข้าเรื่องนะคะมหาวิทยาลัยนี้ก็คือมหาวิทยาลัยหนานจิงเมดิคอลค่ะนักเรียนของพี่อี้ที่สมัครทุกคนนะคะคือได้ทุนทุกคนไม่ว่าจะแบบได้มากได้น้อยอย่างนึงก็คือได้ทุนนะคะตั้งอยู่ในเมืองหนานจิงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองหนานจิงก็จะเป็นเมืองที่ใกล้กับเซี่ยงไฮ้มากนะคะเดินทางค่อนข้างสะดวกเลยทีเดียวค่ะเป็นเมืองวัฒนธรรมแล้วก็เป็นเมืองที่ค่าของชีพไม่สูงมากนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถแบบไปเรียนแล้วเสาร์อาทิตย์ไปเที่ยวที่เซี่ยงไฮ้ได้ค่ะอันดับมหาลัยนี้ก็ไม่เบาเลยทีเดียวค่ะอยู่ท็อป3นะคะของมหาลัยด้านการแพทย์ในประเทศจีนนะคะติดท็อป 1% ของโลกนะคะมี5สาขาค่ะสาขาแรกก็คือสาขา Basic Medicine นะคะฐานการแพทย์สาขาที่2นะคะก็คือสาขาสาธารณสุข Public Health สาขาที่3ก็คือเวชศาสตร์ป้องกันนะคะจะเป็น Preventive Medicine นะคะอันที่4ก็คือClinical Medicine ก็จะเป็นแพทยศาสตร์ที่เมื่อกี้พี่บอกไปค่ะแล้วก็ที่5ก็คือทันตแพทย์ค่ะมหาลัยหนานจิงใหญ่นะคะก็เคยชวนหนานจิง Medical ไปร่วมมือกับเขานะคะแต่คือเขาก็ปฏิเสธไปค่ะแพทยศาสตร์ที่นี่นะคะรวมทั้งหมด6ปีค่ะค่าเทอมอยู่ที่ 34,000 หยวนหรือประมาณ 170,000 บาทซึ่งพี่อี้ว่าถ้าเทียบกับมหาลัยแพทย์อื่นในประเทศจีนนะคะราคานี้ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวค่ะค่าหอพักนะคะอยู่ที่ 6,000 หยวนหรือว่า 30,000 บาทนะคะเพราะฉะนั้นรวมค่าเรียนค่าหอพักเนี่ยก็อยู่เดือนปีละ 200,000 ค่ะทุนเยอะมากจริงๆค่ะทุกๆปีก็คือนักเรียนของพี่ได้ทุนทุกคนค่ะแต่ว่าเราต้องจ่ายเงินค่าเทอมไปก่อนนะคะพอเราเข้าเรียนแล้วประมาณเดือนนึงค่ะเขาถึงจะบอกว่าเราได้ทุนอะไรค่ะทุกๆปีนะคะเขารับเพียงแค่100คนจากทั่วโลกเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสนใจนะคะสามารถกดลิงก์ในโปรไฟล์พี่อีได้แล้วมาคุยกันได้ค่ะแล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย